สวัสดีครับนี้วันที่9มกราคม2024นะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับครั้งที่34นะครับที่ประเทศไอวอรี่โคสต์นะครับที่จะคิกออฟกันระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์2024นะครับผมก็มีนักเตะหลายๆท่านนะครับจากพรีเมียร์ลีกนะครับเข้ามาร่วมฟาดแข้งในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมฮัมหมัดซาร่าอะไรประมาณนี้ครับมาด้วยครับและอีกหลายๆท่านนะครับทีเนี้ยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่6สาย6กลุ่มนะครับกลุ่ม A ถึงกลุ่ม F กลุ่มละ4ชาตินะครับเรามาดูแนวโน้มว่าความเป็นไปได้ว่าทีมไหนบ้างที่จะได้เข้ารอบ16ทีมนะครับทีมไหนบ้างจะได้เข้ารอบ8อะไรประมาณนี้ครับกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A เนี่ยประกอบด้วยไอวอรี่โคสต์นะครับผมโกติวัวนะฮะแล้วก็ไนจีเรียกินีบิซาวแล้วก็อีควาโทเรียลนะครับออกเสียงว่าอีควาโทเรียลนะครับผมก็ทั้ง4ทีมเนี่ยแอดเดาว่าไอวอรี่โคสต์แล้วก็ไนจีเรียครับน่าจะเข้ารอบ16ทีมโดยไนจีเรียเนี่ยแอดมองถึงนู่นเลยอ่ะรอบ8เลยฮะกลุ่ม B นะครับประกอบด้วยประเทศโมซัมบิกกาน่าหมู่เกาะเคฟเวิร์สแล้วก็ประเทศอียิปต์นะครับที่โมฮัมหมัดซาร่าอยู่ที่อียิปต์นี่แหละฮะประเทศอียิปต์ดังนั้นแอดมองว่ากาน่าและอียิปต์นะฮะจะเข้ารอบ16ทีมโดยแอดมองว่ากาน่าเนี่ยจะไปถึงรอบ8เลยครับทีเนี้ยกรุ๊ป C เนี่ยจะประกอบด้วยประเทศเซเนกัลแกมเบียแคมิรูนแล้วก็กินีแคมิรูนเนี่ยจะมีผู้รักษาประตูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโอนาน่านะครับแต่เข้าใจว่าต้องจบแมตช์สเปอร์ก่อนนะครับดังนั้นมีความมั่นใจทีมงานของแคมิรูนแล้วก็เทนฮากเนี่ยมีความมั่นใจว่าแคมิรูนเนี่ยจะเข้ารอบ16คู่กับเซเนกัลนะครับก็ลองดูนะครับแอดก็เชียร์แคมิรูมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละก็แอดมองว่าเซเนกัลนะจะไปต่อรอบ18ได้เลยนะครับรอบ8นะครับขออภัยกรุ๊ป D นะครับแองโกลาแอลจีเรียบูกินาฟาโลแล้วก็มอริเตเนียลมอริเตเนียลนะฮะเตเนียขออภัยนะครับถ้าออกเสียงผิดแอดมองว่าแองโกลานะครับน่าจะไปได้รอบ16จนถึงรอบ8ได้นะครับอีก3ทีมที่สูสีกันมากเลยต้องรอดูแมตช์แรกนะครับใครจะไปได้สวยนะครับในกรุ๊ป D นะฮะกรุ๊ป D เนี่ยแต่ว่าแอลจีเรียน่าจะไปต่อได้ถึงรอบ8เลยครับกลุ่ม E นะครับประกอบด้วยแอฟริกาใต้ตูนิเซียนามิเบียแล้วก็มาลีนะครับแน่นอนครับแอฟริกาใต้และตูนิเซียโดยแอดมองว่าตูนิเซียนี่น่าจะเข้าถึงรอบ8ได้ครับกลุ่ม F นะครับกลุ่ม Fแซมเบียแทนซาเนียโมร็อกโกแล้วก็คองโกนะฮะแอดมองว่าโมร็อกโกแล้วก็คองโกเนี่ยน่าจะได้เข้ารอบ16โดยโมร็อกโกเนี่ยน่าจะไปถึงรอบ8ได้ครับถ้าอย่างไรติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับคิกออฟวันที่13เป็นคู่แรกนะครับผมดังนั้นแอดจะมารายงานอย่างต่อเนื่องจนจบทัวร์นาเมนต์นะครับจนว่าใครได้แชมป์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองทุกท่านนะครับสวัสดีครับ